วัสดีนะครับวันนี้ผมจะขอทำคอนเทนต์เรื่องของการใช้ประโยคง่ายๆต่อนะฮะจะขอพูดถึงในส่วนของรูปประโยคปฏิเสธที่ต้องเติม not นะฮะไว้หลัง verb to be ที่เป็นตัวหลักๆ3ตัวแรกก็คือ am are แล้วก็ is นะฮะเวลาเราพูด I am แล้วคุณต้องการจะทำให้มันมีความหมายเป็นรูปปฏิเสธคุณก็ใส่ not ลงไป I am not ฉันไม่ใช่อะไรทั้งอย่างนึงแหละนะฮะสมมุติเราบอกว่า I am not สังเกตนะ am มาก่อนแล้ว not จะอยู่อย่างนี้ข้างหลังคำว่า not คำว่า am นะI am not a bird ฉันไม่ใช่นกแน่นอนฉันเป็นคนฉันไม่ใช่นกแน่นอนนะฮะถ้าเป็น you บ้างอ่ะ you are you ต้องใช้ are นะฮะไม่ใช่ am แต่ความหมายเท่ากันคือเป็นเติม not ลงไป you are not a อะไรเดียวนี่คือ a นี่คือ are นะฮะจำนวนเดียวคนเดียวเวลาพูดถึงคนคนเดียวจะต้องมีสิ่งนี้อยู่หน้าคำนามนามก็คือสัตว์สิ่งของคนแล้วก็ได้เช่นบอกว่า you are not a girlคุณไม่ใช่เด็กผู้หญิงนะคุณเด็กผู้ชายอย่างเงี้ย you are not a girl นะฮะโอเคพื้นที่จำกัดนิดนึงนะฮะมาดูกรณี we บ้างอ่ะ we are not ให้สังเกต we นั้นจะไม่มีอะนะฮะให้เติมมาเลยเช่น we are not อะไรดีอ่ะสับง่ายๆเนาะเอาแต่มันต้องเติม s นะ we are not farmers สังเกตนะ farmer มี s นะฮะเพราะแต่เดิมตอนแรกที่ไม่มี not อ่ะมันก็มี s อยู่แล้วก็คือ we are farmers ใช่ไหม we are farmers ใส่ not เข้าไป we are not farmers จากที่แปลว่าพวกเราเป็นชาวนาก็เป็นพวกเราไม่ใช่ชาวนาชุดนี้เนี่ยมันจะมีความหมายคำนองไม่ใช่หมดเลยนะ verb to be จะเติม not ไปว่าไม่ใช่ในกรณีที่ความหมายเดิมแปลว่าเป็นคือนะหรือถ้าจะให้มันฟังดูยุ่งยากหน่อยก็ไม่ได้เป็นกันนะแปลวัดแปลได้นะประมาณนี้ภาษาไทยพูดอย่างนี้ไม่ใช่หรือไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะ I am not a bird ฉันไม่ได้เป็นนกฉันไม่ใช่นกความหมายเท่ากันใช่ไหม You are not a girl คุณไม่ได้เป็น คุณไม่ใช่เด็กผู้หญิงคุณไม่ได้เป็นเด็กผู้หญิงโอเค We are not farmers พวกเราไม่ได้เป็นชาวนาพวกเราไม่ใช่ชาวนาความหมายเท่ากันก็เรียงมาตามตัวประธานเลยนะ They are not สังเกตชุดนี้เน้นเติม not ให้หมดเลย ใส่ไปนะฮะ they are not soldiers ปกติ soldier ไม่มี s ก็ใส่ s ไปเหมือน farmer เลยไม่มี s ก็ใส่ s ไปพวกเขาไม่ใช่ทหารพวกเขาไม่ใช่ทหาร they are not soldiers they are not soldiers เสียง s นะฮะพูดชัดๆโอเคเป็น he มั้ง he is not ให้สังเกตว่า2ตัวเนี้ยไม่มีอะใช่ไหมฮะเพราะมีมากกว่า1คนไงแต่ยูมีคนเดียวยังใช้อะได้อยู่สังเกตมันมี s มันหลักการจำง่ายๆคือถ้ามี s จะไม่มีอะแต่ถ้ามีอะก็จะไม่มี s เนี่ยของมันก็จะไม่อยู่ด้วยกันไม่ถูกกันกรณีของ he เนี่ยก็จะกลับมีอะเหมือนเดิม he is not a นะโอเคแล้วหาคำศัพท์อันหนึ่งคำใส่ลงไปอะไรก็ได้ he is not หาเอาศัพท์แปลกๆบ้างเนาะที่บ่งบอกถึงอาชีพต่างๆHe is not a thief. เขาไม่ใช่โจร thief นะ thief แปลว่าโจรเขาคนเดียวมีอะเหมือนเดิมอะเป็น she มั้ง She is not ทุกข้อกับวิธีการวางประโยคก็เหมือนกันหมดอ่ะ She is not a singer เธอไม่ใช่นักร้อง She is not a singer นักร้องออกเสียง singer นะฮะไม่ใช่ singer นะคนไทยออกเสียงผิดกันหมด singer ไม่ได้นะ singerโอเคขอเนื้อที่ให้คำว่า it สักประโยคหนึ่งนะขยับหน่อยสุดท้ายนะฮะ it is not it เนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้สัตว์สิ่งของสถานที่ที่ไม่ใช่คนนะฮะใช้ได้หมดเพราะคนในภาษาอังกฤษเขาจะไม่แทนตัวด้วยคำว่า it แค่นั้นเองนะตัวอย่างหนึ่งเอ็นบอกว่า it is not a tower มันไม่ใช่หอคอยtower นะฮะหอคอยก็ประมาณนี้เห็นไหมสิ่งที่มีอยู่คืออ่ะ
เออะออกเสียงเออก็ได้เวลาพูดเร็วทุกข้อมีความหมายว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้นไม่ใช่หรือไม่ได้เป็นหมดเพราะว่ามี not มาวางหลัง verb to be am are is นะมีอะก็ว่าไปไม่มีก็มี s แทนใช่ไหมฮะอย่างนี้นะนี่คือการแต่งประโยคแบบง่ายๆเลยนี่คือรูปประโยคปฏิเสธของ verb to be ที่ความหมายเดิมคือแปลว่าเป็นกับคือในไม่ช้านี้นะฮะ in no time เนี่ยนะฮะผมจะเอาประโยค verb to be is am are ที่มีความหมายใหม่บ้างค่อยๆดูไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆมานะฮะนี่ความหมายแรกก่อนโอเค5นาทีกว่าแล้วยาวพอสมควรก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ See you next part